ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย้วยรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมาหาภัยบุ์อภิปุณโนจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับธรรมฟังอยู่เป็นประจำทุกวันเวลาธรรมฟังฟังธรรมแล้วเรื่องที่เราจะได้ยินมันก็เป็นเรื่องใหม่ก็มีมันก็เป็นเรื่องเดิมก็มี เรื่องใหม่ที่เรายังไม่เคยได้ยินได้ฟังเออพอฟังทำแล้วได้ยินเรื่องใหม่ๆมเออมันก็มีความแตกฉานมีความที่เรียกว่ากว้างกวางออกไปหรือจะเป็นเรื่องเดิมๆที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเออพอได้ยินอีกครั้งหนึ่งมันก็จะมีความลึกซึ้งมีความชัดเจนแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นไปนี่แหละท่านผู้ฟังเป็นอน,นิสงของการได้ฟังทมที่จะให้ ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังแล้วนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดเมื่อเรามีความยังลึกลงคือแจ่มแจ้งลงไปเนี่ยนะในเรื่องเดิมๆที่เราเคยได้ฟังได้ยินมาแล้วเมื่อเรามีความกว้างขวางออกไปในเรื่องใหม่ๆที่เราอาจจะยังไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ได้ยินได้ฟังขึ้นมานี่ทั้ทงลึกและทั้งกว้างจะทำให้เกิดมีสัมาทิฏฐิ จะทำให้เกิดมีความร่าเริงมีความแจม่มใสมีความอิ่มเอิบมีความกว้างขวางไปในธรรมะได้มีความบันเทิงในธรรมต้นใจคำนี้ความบันเทิงในธรรมความบันเทิงที่เกิดขึ้นจากกันฟังธรรมะตัมฟังมันจะแม่เป็นปีติเป็นสุขอยู่ในใ,นใจไม่เหมือนกับการฟังเพลงการดูกระเล่นดูดนตรีละครอะไรพวกนี้นะอันนั้นมันก็สนุกอยู่ เป็นความสนุกทางตาทางหูแต่การฟังธรรมะนั้นมันเลิกจากหูเข้ามาถึงสู่จิตใจเป็นความสุขความพอใจความสบายใจที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยสิ่งภายนอกเป็นสิ่งที่เป็นนิรามิตรเป็นเกิดขึ้นจากในภายในเพราะด,ด้วยความที่ธรรมะนั้นมันเข้าสู่ในใจของเราเวลาที่เรามีการฟังธรรมะ ไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามเราจะต้องมีความลึกซึ้งมีความแยบคายมีความรัดกุมมีความรอบคอบมีความไม่หลหลวมเพราะนั่นคือวิสัยของาศาสดาของเราตัง้งแตฟังาศาสดาคือผู้สอนในธรรมะเวใน,นนี้มีผู้สอนคนเดียวนั่นคือพระพุทธเจ้าตัวข้าพเจ้าเองจากที่แบบพูดตรงๆนะก็คือหนา น้ามาก่อนฟังธรรมะนี่ก็ไม่ค่อยสนใจแต่พอมาเริ่มสนใจฟังฟังก็แบบฉาบฉวยได้ยินคำหนึ่งเออทำไมเป็นอย่างนั้นกับอีกคำหนึ่งเป็นอย่างนี้เอสงสัยจะไม่ใช่มั่งขัดกันเอแต่พอเราฟังมากเข้าไปโอ้เราจะมาฉาบฉวยรุดรุดเอาสมัยนี้ท้ามาฟังใครๆก็มีแท็บเล็ตมือถือ PDA อะไรต่างๆ เวลาอ่านข้อมูลเนี่ยเขาก็รูดเอารูดเอาเนี่ยรุดขึ้นรุดลงปืดบาดปวดบาดเอา้าทำไมอ่านเร็วจังนี่แหละมันจึงไม่รอบคอบอาจจะมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่รัดกลุ่มพอลักษณะที่ศาสดาคือพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนไว้เนี่ยท่านสอนไว้ด้วยความรัดกลุ่มด้วยความไม่หลหลวมด้วยความรอบคอบเพราะว่าความที่ท่านมีความ เคารพในธรรมะเวลาเราศึกษาธรรมะก็ให้มีความเคารพทั้หมฝังคาว่าเคารพนี้ไม่ใช่ว่าโอโ้เก็บไว้ในหิ้งไม่แตะต้องเลยไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นก็เรียกว่าทอดทิ้งไม่สนใจแต่ศึกษาธรรมะด้วยความเคารพเนี่ยคือทุกตัวอ,อ,กอักษรทุกเม็ดทุกรายละเอียดเราเก็บให้หมดโดยความรัดกุมของเราจะแสดงถึงความเคารพความนอบน้อม ความยำเกรงในพระธรรมถ้าเรามีความเคารพนอบน้อมยำเกรงในพระธรรมแล้วตัมฝังนี่จะเป็นหนึ่งในธรรมะที่จะทม่ไม่แตกกันไม่ทะเลาะกันจะทำให้มีความเคารพในธรรมะยำเกรงเนี่ยแม่จิตใจเราจะสูงจะดีจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมะมากมาก,มากเลยจิตใจของเรา้ก็จะมีความนุ่มนวลมีความอ่อนเหมาะเพราะความละเอียดไง ความละเอียดรักกุมรอบคอบตามวิสัยของศาสดาเราศึกษาทมโดยความเคารพแบบนี้จิตใจเราก็นุ่มนวลลงละเอียดลงไกลๆที่เขาอาจจะทําเรื่องไม่ดีอดูให้มันดีๆนะว่าที่ไม่ดีนั้นมันดีหรือไม่ดีอย่างไรถ้าแค่เราดูฉาบช่วยมันอาจจะไม่รู้ซึ้งถึงข้างในว่าเป็นอย่างไรตรงนี้หลายท่านฟังที่ข้าพเจ้าอยากจะพูดอธิบายทําความเข้าใจ โดยมีภิกษุรูปหนึ่งเป็นตัวอย่างที่ว่าดูภายนอกหยาบโอ้ยแบบทำไมพูดจะไม่สุภาพแต่ว่าภายในนั้นบริสุทธิ์หมดจดมีมาตั้งแต่ในสมัยบุตรการท่านฟังภิกษุรูปนี้ชอบเรียกคนอื่นว่าคนถอยคนถอยเหมือนถ้าพูดในภาษาปัจจุบันนี่ก็คือคือมันก็เป็นคำหยาบะนะคือมันพูดออกอากาศไม่ได้นะท่านฟังพูดมันก็จะเป็นคำหยาบ คือการที่ท่านใช้เรียกคนหนึ่งเนี่ยมันฟังดูไม่สุภาพฟังดูไม่รื่นหูทีนี้พอคนหนึ่งเขาฟังแค่เอ,อาฉาบชฉวยตรงนี้เอาแค่เห็นแค่เหมือนกับว่าแค่พื้นผิวภาษภา,าอังกฤษเขาใช้ surface value เฉยแต่ไม่รู้ว่าลึกซึ้งข้างในเป็นยังไงแล้วก็ตัดสินกันไปละเดี๋ยวนี้นเป็นนะท่านฟังเห็นแค่รูปถ่ายรูปหนึ่งแล้วก็เขียนคําอธิบายใต้ภาพนิดเดียวแล้วก็กลายเป็นเรื่องดราม่าขึ้นมาใน สังคมเครือข่ายโซเชียลมีเดียต่างๆยังไม่ทันรู้เลยว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรใครทําอะไรที่ไหนอย่างไงเรื่องนี้มันเกิดขึ้นยังไงใครได้ผลประโยชน์ผลดีผลเสียอะไรยังไงหรือบางทีก็สืบสาวไปเฉพาะข้อมูลเท่าที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตไม่ได้ลึกลงไปถึงในสถานการณ์บันทีเขียนข่าวมก็ไปตามเรื่องาฟังจิตใจเราน้อมชอบพอมีอคติมีความเมียงไปทางไหน ตามกระแสของรา oh คาโทสะโมหะคําพูดความคิดการกระทํามันก็ไปตามทางนั้นแต่เราจะแค่ฉับช่วยแค่นี้ไม่ได้นี่มีโทษจงฟังมีโทษนั่นคือเรื่องของท่านภิกษุที่ชื่อว่าบิลินตวัช,ชะปิลินตวช,ชะแต่เป็นผู้ที่มีวาจาดูภายนอกเนี่ยไม่เรียบร้อยพูดวาจาด้วยคำหยาบนะแล้วก็ยังเป็นต้นอาบัตที่พระพุทธเจ้า ต้องมาบัญญัติในการที่จะไม่ให้ภิกษุทำเนี่ยอยู่สองสามข้อด้วยซ้ำถ้าเราดูแค่ตรงนี้นะแล้วก็โพสต์ลงอินเทอร์เน็ตใช่ไหมสมัยก่อนถ้ามีนะเหมือนสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยโพสต์ลงโอ้พระองค์นี้ดูสิพูดใจอย่างนี้แล้วก็เก็บสะสมสิ่งนี้ไว้โอ้ยกุฏินี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยพอเริ่มโพสต์ลงคนก็เริ่มเข้ามาคอมเมนต์ด่าตามใช่ไหมพวกนี้นี่จะต้องไปตกนรกกันหมดต้องระวังปากระวังคำระวังความคิดของเราให้ดี ท่านพระปิลินทวัชะนี้คือตัวท่านเนี่ยเกิดในตระกูลพราหมณ์มาก่อนมีวิชาที่ชื่อว่าคันธารีวิชาคันธารีก็เป็นลักษณะของเ,อเหมือนกันกบมายากรนี่แหละที่สามารถจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มันหายไปให้มันเกิดขึ้นให้เปลี่ยนแปลสภาพไปได้ทีนี้มีอยู่สมัยหนึ่งที่วิชาของท่านเนี่ยเฮ้ยทำไมมันมันไม่เวิร์กเหมือนเดิมทําไม่ได้แต่ก็มีมนของพวกพราหมณ์ที่เขาจะบอกว่า โอเพราะว่ามีวิชาอื่นที่มันดีกว่าไม่อยู่ใกล้ๆนั่นคือตอนนั้นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วเนี่ยก็เลยทําให้วิชาของท่านเนี่ยมันไม่เวิร์กมันทํางานไม่ได้มนนี้ไม่ดีเหมือนเดิมเอา,ท,อาทํายังไงทีนี้ก็เลยจะไปขอเรียนจากพระพุทธเจ้าก็เลยไปขอบวชบ้างนะเถอะขอบวชเพื่อที่จะเรียนวิชามนอะไรคือมนที่พระพุทธเจ้าสอนก็พุทธมนโอ้ท่านก็เลยไปบวชมาเรียนบวชเรียนมาเสร็จปุ๊บ โอ้แจมแจ้งมากๆเลยบรรลุเป็นพระอรหันต์วิชงวิชาอะไรต่างนั้นคือวิชาคันดารีอะไรเนี่ยไม่ได้จะเป็นเศษเสี้ยวหนึ่งของวิชาคือมรรคแปดนี้เลยคือพุทโธมนี้เลยท่านก็เลยบรรลุเป็นพระอรหันต์อยู่ครองเพศบรรพชิตต่ตอไปเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากทัง้งบาฟังมีอยู่สมัยหนึ่งที่โจรเนี่ยก็ามาลักพาตัวเด็กจากในหมู่บ้านไปนั่นคือลักพาตัวไปละพอท่านทราบความท่านก็ไปช่วย คือเหาะไปแล้วก็ช่วยเด็กนี้ออกมาจากในพวกกลุ่มของโจรพอนั้นเด็กมาคืนที่บ้านก็มีพวกที่คนที่ไปโจรอีกว่าโอ๊ยพระองค์เนี้ยไปขโมยของโจรมาแถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของก็ไม่ได้ให้เด็กที่ขโมยไปนี่ถือว่าเป็นทรัพย์สินของโจรและโจรจะใช้ไปเป็นทาสเอาคุณดันไปขโมยเด็กขึ้นมาแต่ก็มีคนโจรอีกว่าเนี่ยเป็นปาราชิกในข้อที่สองที่ว่า ไปขโมยของมาต่อจากคนอื่นโดยที่คนอื่นเขาไม่ได้อนุญาตในกรณีนี้คือพวกของโจรซึ่งทาให้ท่านเ,นเป็นเรียกว่าเป็นบัญญัติที่ต่อมาแต่เป็นข้อยกเว้นของการที่ห้ามถือเอาทรพัพย์เปัญจ้าไม่ได้ให้ก็คือว่าถ้าเป็นวิสัยของผู้ได้ฤทธิ์มีฤทธิ์การเอามาตรงนี้ไม่ถือว่าเป็นอาบัติแตแค่ถ้าดูตรงนี้โจทกันฉาบช่วยนะเราต้องดูให้มันลึกลงไป หรือมีในสมัยหนึ่งที่ท่านนั้นได้รับการปรารณนาจากพระเจ้าพิมพิสารในการที่จะได้รับให้มีคนดูแลวัดวัดนี้ควรจะมีคนดูแลแต่ว่าพระราชานั้นก็ลืมไปลืมที่จะหาคนมาดูแลวัดทำกิจการงานอะไรต่างๆแทนภิกษุที่อยู่ในอาวาสนั้นๆลืมไปเป็นปีนะท่านฟังจนกระทั่งผ่านไปตั้ง500วัน พอพระเจ้าพิมพิสารมาพบกับท่านพระปิรินทวัชัยอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารก็ถามเรื่องราวที่เคยภาวนาเอาไว้พบว่าเอา้าตัวเองไงม่ได้ถวายคนดูแลวัดให้เลยผ่านมาตั้ง500วันแล้วก็เลยทีนี้ถวายให้500คนเลย500คนนี้ก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งได้นะท่าน,นฟังเป็นหลายสิบหลายร้อยหลังคาเรือนขึ้นมาทีนี้พอมาเป็นหมู่บ้านก็มีผู้คนอะไรต่างๆมีเด็กมีผู้ใหญ่เนี่ย ก็เป็นหมู่บ้านที่ไว้สําหรับดูแลวัดนี่แหละท่านพระปิลินทวชเดินเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านนั้นเห็นเด็กที่เขาเขาเล่นกันแกล้งกันร้องไห้กันอะไรกันด้วยความเมตตาเนี่ยท่านก็เลยทําเครื่องประดับที่เป็นดอกไม้ให้แต่ว่าใช้ฤทธิ์ของท่านนี่แหละเศกขึ้นจากฟางแล้วให้มันเป็นเครื่องประดับดอกไม้ที่ทํามาจากทองคำนั่นคือเศกฟางให้เป็นทองคํา แล้วเป็นเครื่องประดับที่สวยงามสําหรับเด็กที่เป็นลูกของคนเฝ้าวัดนั้นซึ่งเด็กที่เป็นลูกของคนเฝ้าวัดทงฝั่งก็ไม่ได้จะมีรายได้อะไรมากมายพอพวกทหารพวกเจ้าหน้าที่เขาเห็นว่าเอา้าเด็กคนนี้ไม่ได้จะมีรายได้พ่อแม่ก็เป็นคนเฝ้าวัดธรรมดาทำไมมีเครื่องประดับสวยงามขนาดนี้แม้คนที่เขาร่ํารวยมีเงินต่อก็ยังไม่มีเลยโอ้ยสงสัยเด็กคนนี้นี่ต้องขโมยของมาแน่นอน ก็จึงจับเด็กนี้ไปเพื่อที่จะทําการวินิจฉัยแล้วก็ลงโทษโอ้ยพ่อแม่ก็เป็นเดือดเป็นร้อนแล้วทีนี้ตอนแรกคิดว่าจะให้ลูกสบายใจพระเถระอุศาสตร์มีเมตตาทาเครื่องประดับให้เดี๋ยวว่าตอนนี้ถูกจับเข้าไปในราชสํานักโอ้ยจะตายหรือจะปอยู่ก็ยังไม่รู้เดือดร้อนใจขึ้นมาเป็นกําลังพอเรื่องนี้ทราบถึงท่านพระปิลินทวัชชะแล้วก็เลยทําให้ท่านเนี่ยต้องเข้าไปในพระราชวังเพื่อที่จะเคลียปัญหานี้ละ แล้วก็เลยแสดงฤทธิ์ให้พระเจ้าพ,พิมพิสารดูแล้วว่าที่ว่าเสกเป็นทองคำเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็เลยเสกปราสาททั้งหลังของพระเจ้าพ,พิมพิสารเนี่ยให้เป็นทองคำขึ้นมาเลยโอ้ยน่าจะจใจมากพอชาวบ้านทีงฝังเขารู้ว่าโอ้ยพระองค์นี้มีฤทธิ์ขนาดนี้แสดงฤทธิ์ต่อหน้าในหลวงสามารถเสกปราสาทให้เป็นทองคําขึ้นมาได้โอ้ยเขาก็มีศรัทธากันทีนี้พอมีศรัทธาก็ล้วก็ขนเพสัตวเนยใส เนยข้นน้ำพึ่งโอ้อะไรต่างๆมาให้ท่าน,รานพระปิรินตธรรชานินีมากมายเลยทีเดียวทีนี้พอขนมามากมายอย่างนี้เ็เก็บไม่ไหวละจะทำยังไงมันก็เลยทิ้งบ้างเน่าบ้างเสียบ้างเก็บไว้ในตุมน่มในหม้อในไหแหวนที่หน้าต่างมีทั้งหนูทั้งสัตว์อะไรต่างๆมาก,กินคนที่เขาผ่านไปผ่านมานะเขาก็อุ้ยทำไมวัดนี่มันรกขนาดนี้เลอะเทอะ หนูแมวแรงต่างมากินกันโอ้ยทำไมพระพวกนี้มาบริโภคสั่งสมไม่รู้จักมักน้อยอ้ยอะไรกันเนี่ยนี่เริ่มมีดราม่าึ้นละเรื่องนี้ก็เลยไปทราบความถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็จึงมีการบัญญัติเรื่องสิกาวินัยว่าการเก็บเพสัสห้าเนี่ยมีในใยใในคนน้ำมันน้ำพึ่งน้ำว้อยเนี่ยห้ามเกินเวันเก็บได้แค่เวัน ที่เหลือเกินกว่าเจ็ันนั้นต้องสละออกจะเอามาใช้เอามากินต่อไม่ได้ตรงนี้นะท่านฟังถ้าบอกว่าเราดราม่าตามใช่ไหมดูแค่หลักฐานเขาถ่ายรูปมาเนี่ยเราก็จะไม่รู้เรื่องราวที่มีมาเบื้องหลังจะไม่ได้รู้เรื่องราวความสามารถของท่านพระปินลินทวัชชะหรือว่าจิตของท่านบริสุทธิ์อย่างไรถ้าเอาตามที่แค่เซอร์เฟซแว u e ลูหรือตามรูปที่เขาถ่ายมา หรือคําที่เขาพูดกันมาอันนี้มันจะเป็นอันตรายนะพอมีการโพลทนามีการปรนนามกันไปแล้วเนี่ยกรรมเกิดขึ้นที่เรานะปากเราขยับนี่หัวสมองเราคิดตามไปเนี่ยต้องระวังความคิดของเราหรือแม้ตัวท่านพระปิรินทัช,ชาอาจจะเป็นผู้ที่เป็นต้นบัญญัติของอาบัตในเรื่องการเก็บเพสัตห้าไว้ไม่ให้เกินเวันหรือเป็นผู้ที่เป็นอนุบัญญัติ ในเรื่องสีกขาบทข้อปาราชิกในการที่ถือเอาทรัพย์อันชั่กอกไม่ได้ให้ต่อต่อมาจากคนหนึ่งก็ตามเนี่ยแต่ว่าจิตของท่านนั้นมีความบริสุทธิ์เป็นพระอรันนะวาจาของท่านอาจารย์แบบดูหยาบคายฟังไม่รื่นหูแต่ว่าจิตใจของท่านบริสุทธิ์นะดีนะมีคนคนหนึ่งนุ่ฝังเขาก็เป็นอย่างเนี้ยเป็นคนมาจากในป่าเขาก็เก็บเอาดีปลีดีปลีเนี่ยก็เป็นพืชชนิดหนึ่งหนฝังที่มันจะมีหัว อยู่ใต้ดินใบของมันผลของมันแล้วก็รากหัวของมันเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นยาก็ขายได้ราคาหน้านีาน่เป็นของที่มีราคาสูงเป็นของที่ตลาดต้องการใช้เป็นยาได้มีคาตาชายนายหนึ่งเขาก็เก็บดีปลีมาจากป่าใส่ตะกร้กามาเต็มเลยเดินมาตามทางที่จะเข้าไปสู่เมืองราชกรเกลืนี่แล้วก็สวนกับพระปิรินทวชชาพอดี่านพระปิรินทวชชาเห็นเนี่ยก็ถามว่าคนถอยนี่อะไร นั่นก็พูดตามวาจาของท่านนี่แหละนะว่าคนถอยคนถอยฟังดูมันก็ไม่ค่อยรื่นหูหรอกคาตาชายนายนี้ก็คิดอุย้ยทําไมพระเถรานี่พูดจาแบบนี้มาเรียกเราว่าคนตรงคนถอยอะไรพูดกับเราหยาบตั้งแต่เช้าทีเดียววันนี้จะไปทําการค้าขายที่มันอันไลกันทำไมมาพูดจาหยาบคายขนาดนี้แต่เดยนนี้ก็มีโซเชียลมีเดียเขาอัดวีดีโอเลยนะนี่พูดจาหยาบคายอย่างนี้นะปรากฏคาตาชายนายนี้ก็เลยพูดตอบแบบกวนๆไปอีกเหมือนกันว่า นี่แหละคือขี้หนูในตะกร้าภาชนะใบเนี้มีแต่ขี้หนูเห็นไหมล่ะอุดลักษณะนี้แต่ว่าคือมันเป็นดีปรีนั่นแหละแต่ชายคนนี้ก็เลยพูดแบบส่งๆให้พูดคำหยาบให้ว่าเป็นขี้หนูพระเทระก็เลยบอกว่าโอ้ก็คงจะเป็นอย่างนั้นล่ะพอสิ้นสุดคำพูดนี้ท่านนเองเดินห่างจากกันไปเนี่ยดีปรีในตะกรา้าท่านฟังก็กลายเป็นขี้หนูทั้งหมดเลยเอ้าเป็นไปได้งไง ชายคนนี้ก็เลยโอ้ยตายแล้วมันจะเป็นไม่ได้แล้วไหนลองมือจับดูบี้ลงไปดูเนี่ยโอย้ก็เป็นขี้หนูจริงๆโอ้ยเสียใจอย่างมากเลยไม่ใช่เฉพาะดีปลีที่อยู่ในตะกร้าเท่านั้นที่ขนมาทั้งเกวียนเนี่ยเพื่อที่จะเอามาขายในตลาดเนี่ยทั้งหมดนะั้นมีมูลค่าทั้งเยอะแยะนะแต่กลายเป็นขี้หนูหมดเลยขี้หนูนี่หามูลค่าไม่ได้ท่านฟังเอาไปเลีย้ยงปลาก็ยังไม่ได้เลยโอ้ยนายคนนี้ก็เสียใจมากว่า ของที่เราสัตว์เก็บมาปลูกมาเพาะมามา,มาทั้งตากรามาทั้งเกวียนเนี่ยมันกเกยกลับกลายเป็นของไม่มีค่าไปหน้านี่เครียดเลยท่านผู้ฟังโอ้ยเดินคอตกไม่รู้จะทำยังไงมีชายคนหนึ่งเขาไม่เห็นขทาชายในนี้อยู่ในสภาพที่หมดหวังหมดอะไรตายอยากของมีค่าของตัวเองเนี่กลับกลายเป็นของไม่มีค่าไปเนี่ยก็เลยสอบถาม่าเป็นอะไรเข้าเมืองมาทําไมแล้วทาไมหน้าตาเศร้าโศกขานาดนี้ ได้ทราบความที่อยู่ๆดีปลีก็กลายเป็นขี้หนูหลังจากพบพระรูปนี้แล้วบรุษคนที่ว่านี้เขาก็รู้แหละว่าอ๋อสงสัยคงจะเป็นท่านพระปิรินตพชาพนี่แหละที่มีวาจาจะฟังดูไม่ค่อยรื่นหูแต่ว่าวาจาของท่านศักดิ์สิทธิ์นะเอางี้ก็เลยแนะนําให้อิดาชาัยเจ้าของดีปลีเนี่ยเอาถือเอาดีปลีทั้งหมดนี่แหละ ใส่ตะกร้าใส่เกวียนไปตามหลังพระเถระไปไล่ตามท่านให้ทันไปยืนข้างหน้าพอท่านถามว่านี่อะไรละ่ะเจ้าคนไทยก็กล่าวอย่างดีๆนะว่านี่คือดีปรีขอรับท่านพอพระเถระบอกว่ามันก็คงจะเป็นอย่างนั้นละเจ้าคนไทยพอชายคนนี้ก็ได้รับคําแนะนําอย่างนี้เขาก็ทําตามนั้นฝังขี้หนูทั้งหมดเนี่ยก็กลับกลายเป็นดีปลีอย่างเดิมขึ้นมาแันนี้คือ วาจาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ของท่านพระปิรินตวาชะนะถึงแม้ว่าจะมีวาจาที่ฟังดูไม่รื่นหูแต่ว่าคุณธรรมของท่านนั้นสูงการที่เราจะมาฉาบฉวยดูแค่ภายนอกโดยเฉพาะยิ่งในสมัยปัจจุบันในตมฟังมันอาจจะมีโทษขึ้นได้การวินิจฉัยการที่จะตัดสินใจหรือว่าการที่จะพิจารณาเรื่องใดทัตงฟังต้องมีความรอบคอบมีความรัดกุม มีความไม่หลาลวมมีความลึกซึ้งอย่าแค่ดูเพียงผิวเผินไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่แค่ถ้าเราดูเพียงผิวเผินแล้วก็พิจารณาหาดูตามหลักฐานที่มันมีที่ไหนล่ะคุณก็เป็นนักเลงคีย์บอร์ดไงอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แล้วก็เหมือนกับรู้เรื่องราวไปหมดทุกอย่างทั่วโลกเลยตามที่เขาให้ข้อมูลมาในอินเทอร์เน็ตนี่แหละ Google Search เข้าไปดิเดี๋ยวนี้ก็มีบ ing มี Yahoo มี A9 Search En g i n e ในรูปแบบต่างๆให้เราเหมือนกับว่าจะรู้ไปหมดเลยว่ามันมีอะไรอยู่ในโลกนี้แต่ว่าไม่รู้จิตใจตัวเองเลยถ้าเรารู้เรื่องของโลกทั้งหมดเลยตามแต่ที่เขาจะพรีเซนต์ขึ้นมาในอินเทอร์เน็ตคิดว่าโลกมีแค่ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตแต่ว่าจิตใจของตัวเองนั้นนะรู้จักไหมรู้จิตใจของตัวเองไหมว่ามีกุศลมีอกุศลอย่างไร ต่อให้คนหน่งเขาจะทําไม่ดีทําชั่วเนี่ยนะนสมมุติเป็นพระ x กรนะพระ x ที่แบบชั่วจริงๆไม่ใช่แค่ว่าเหมือนดูฉาบช่วยว่าไม่ดีกรณีของท่านพระปิรินทพชาเนี่ยดูเหมือนก็บ่าไม่ดีแต่ก็ในดีนะต่อให้พระ x ไม่รู้ชื่ออะไรเป็นพระที่ไม่ดีจริงๆชั่วจริงๆแล้วก็มีสีนั้นไม่บริสุทธิ์จริงๆเนะี่ยเราก็ต้องรักษาจิตของเราให้ดี รักษาจิตกรรเนี่ยไม่ให้มันไปในทางต่ำอะไรที่บอกว่าเป็นทางต่ำมิจฉาคา์ไงท่านฟังเป็นทางที่จะไปสู่อบอายเป็นทางที่จะไปสู่ความไม่ดีคิดชั่วคิดชั่วนี่คิดยังไงคิดเป็นพยาบาทเขาคิดบองร้ายเขาคิดให้เขาไม่ได้ดีคิดให้เขามีความชิบหายคิดให้เขานั้นได้รับความยากลําบากนี่คือความคิดในข้อที่หนึ่งวาจ้าล่ะว่าจา้าถ้าไปนในทางชั่ว อันนั้นก็คือมีมิจฉาวาจาละจะต้องมีการพูดชนิดที่แบบว่าให้คนนั้นเขารู้สึกไม่ดีกับไอ้คนนี้พระ X นี้หรือเพื่อที่จะหากลุ่มพวกว่าให้แตกจากกลุ่มของคนที่เราไม่ชอบนั้นอันนี้คือเข้าข่ายในวาจาที่ยุยงให้แตกกันนะคําพูดนั้นอาจจะพรีเซนต์บอกเรื่องข้อเท็จจริงต่างๆด้วยวาจาสุภาพด้วยแต่ถ้าเป็นผลทําให้มีคนเขาเกลียดกันไปเนี่ย จิตของเขาจากที่ไม่ได้มีความพยาบาทไม่ได้มีความเบียดเบียนกลับกลายมีความพยาบาทมีการเบียดเบียนมากขึ้นอาวาจารเรนั้นเป็นวาจาที่ยุยงให้แตกกันมันจะไม่ดีถึงแม้จะเป็นข้อเท็จจริงถึงแม้จะเป็นวาจาที่สุภาพก็ตามแต่ความคิดในทางการเบียดเบียน,คว,ค,นความคิดในทางการพยาบาทที่มันขยายออกไปนั้นเป็นผลของวาจานั้นทําให้วาจานั้นมันก็ไม่ดีการกระทําทางกายด้วยท่านฟังการกระทําทางกายใดที่มันจะ ผิดศีลฆ่าลักตีขโมยเราก็เว้นซะอย่าให้การกระทําของกายเป็นไปนในทางที่จะเป็นมิจฉากรรมันตะหรือมิจฉาอาชีวะเราพยายามที่จะควบคุมความคิดการพูดและการกระทําของเราตัง้งหวังแน่นอนการกระท,ทําทางกายบางทีเราควบคุมได้อยู่ละคนใดตัวทั่วไปก็จะไม่ได้ลงมือลงไม้กันละแต่ปากเนี่ยสิแล้วก็ความคิดเนี่ยสิเราควบคุมได้ไหม เห็นรูปนิดหน่อยทาง Facebook ทาง Instagram หรือทาง Twitter เราโซเชียลมีเดียต่างๆเดี๋ยวนี้ข่าวนี้ก็ง่ายนะสํนักข่าวนี่ก็เอาจากอินเทอร์เน็ตนี่แหละพวกโซเชียลมีเดียมาลงข่าวซะเออมันง่ายดีเอามาลงข่าวแล้วดูตามข่าวก็ตามเถอะในหนังสือพิมพ์ก็เอาข่าวจากอินเทอร์เน็ตมาลงบางคับมาข่าวดูข่าวไม่ว่าจากจุดไหนเราต้องรักษาจิตกเรเราให้มันอยู่ในแดนกุศล ขอที่จริงเป็นยังไงให้มีเมตตาแต่บอกว่าจิตมันจะไปในทางไม่ดีก็พยายามจะรักษาอุเบกขาไว้ให้ได้ให้จิตของเรานั้นอยู่ในแดนที่เป็นกุศลดูตัวอย่างจากเรื่องของพระปิลินทวัชานี่แหละทุกฝั่งเอาไว้เป็นตัวอย่างให้ดีในการที่เราจะไม่ให้แค่ดูอย่างฉาบฉวยแต่ให้มีความลึกซึ้งในการศึกษาข้อมูลต่างๆพยายามที่จะรักษาประกองจิตของเราให้ดี อยาให้มันตกไปอยู่ในแดนที่เป็นอกุศลทําสิ่งใดๆพูดสิ่งใดๆเนี่ยให้มีเมตตากันถ้ามีความผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในหมู่ไม่ว่าหมู่นั้นจะเป็นอุบาสกบาสิกาหรือจะเป็นหมู่ภิกษุก็ตามนี่ความปรารถนาที่ให้เขาพ้นจากความผิดด้วยการทําให้ถูกต้องตามธรรมเช่นถ้าพระผิดอาบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือว่าคนคนใดคนหนึ่งก็ทําผิดศีลก็จะโกหกก็อะไร ความปรารถนาที่อยากจะให้เขาพ้นจากความไม่ดีนั้นพ้นจากอากุศลธรรมนั้นเออให้ตั้งตนอยู่ในศีลที่ดีให้มีวาจาที่เป็นวาจาสัตว์เนี่ยความปรารถนาที่้เขาตั้งอยู่ในความดีนี่เป็นความเมตตาของเราอย่าไปมีความคิดให้เขาถึงกับได้รับความชิบหายความเดือดร้อนทิงเหล่านี้ก็เป็นไปตามกรรมอยู่แล้วคนที่ทําไม่ดีถ้าเราทําไม่ดีตามเขาเนี่ยสิเราเรียกว่าแบ่งบาปเขามา บาปของเขาเนี่ขยายเข้ามาในจิตใจของเราเราต้องป้องกันตรงนี้ให้ดีโดยการที่รู้จักกันสำรวจมินทรีย์ตั้งสติทําความเพียรไว้ให้อยู่อย่างต่อเนื่องอย่าเผลออย่าประมาทพอเราตั้งสติทําความเพียรอยู่อย่างต่อเนื่องไม่เผลอไม่ประมาทมีสติมีอะไรเราก็ค่อยแก้ไขกันไปเรื่องเราไม่ดีเราก็ไม่ใช่ว่าปิดบังเอาไว้อำาลรางเอาไว้แต่เปิดเผยขึ้นมาทําสิ่งที่มันไม่ถูกให้มันถูกขึ้น คือไม่ใช่หมกเม็ดนะคือถ้าหมกเม็ดนี่ก็คือเก็บสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้แล้วก็ปกปิดให้มันดูเหมือนว่ามันจะถูกโดยไม่ให้ความไม่ดีนั้นเปิดเผยออกมาไม่มีใครรู้ก็ดูเหมือนมันจะถูกแต่ว่าทําสิ่งผิดที่ให้ถูกในหมายความว่ากาจัดสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยออกไปไม่ใช่ตัวบุคคลหรอกตรมฟังที่ทําให้เราเป็นคนไม่ดีมันเป็นตัวกิเลสท,ที่อยู่ในคนต่างหากเราจะเอากิเลสท,ที่อยู่ในคนนั่นออ,อกไปได้อย่างไรต้องให้โอกาสนะต้องมีศีลนะ ้องมีเมตานะต้องรู้จักเรื่องสิกขาวินยัยโอ้หลายอย่างบางทีเราจะพยายามเอากิเลสที่อยู่ในจิตใจของใครบางคนออกไปบางทีกิเลสออกมานั้นมันก็กระเทือนเราด้วยเราก็ต้องรู้จักรักษาประคับประคองควบคุมกิเลสในจิตใจของเราอีกเหมือนกันไม่ให้กิเลสที่มันมากระทบเนี่ยมนกระเทือนกันโดยการให้มีพรหมหานสีโดยการให้มีความเพียรมีสติปันสีสรุปรวมงมาก็อยู่ในมรงแปดนี่แหละ พยายามตั้งศสิของเราเอาไว้ให้อย่างดีอย่างต่อเนื่องทุกฝังท่านพระพิรินตวชัดนี้ท่านมีความสามารถไม่ใช่แค่เรื่องของความเป็นพระอรันยังเหนือกว่าพระอรันรูปอื่นๆในความที่มีเทวดาเนี่ยเคารพนับถือเป็นที่รักของเทวดาด้วยที่ท่านเป็นที่รักของเทวดานั้นเพราะว่าในสมัยก่อนๆท่านเนี่ยทำบุญทำกุศลสร้างบารมีไว้อย่างมากมาย แล้วเราบริวารที่ทําบุญสร้างกุศลต่างๆเหล่านี้ด้วยกันเนี่ยก็ไปเกิดเป็นเทวดาเหล่าเทวดานั้นก็มาเฝ้ามาหาท่านทุกเชา้าทุกเย็นเลยมากกว่าเหล่าภิกษุรูปอื่นๆโดยความที่มีคุณสมบัตินี้่านผู้ฟังพระบรมเจ้าก็จึงยกย่องท่านพระปิรินตวัจว,วะว่าเป็นผู้ที่เป็นที่รักของเทวดาตั้งหลายท่านู้ฟังที่รับฟังทางออนไลน์ก็าสามารถที่จะ ฟังนิทานธรรมบทเรื่องของพระปิลินทวชชะที่กัปปเจ้าจะเอาสอดแทรกไว้ในเว็บไซต์เพียวธรรมะ .com อมด้วยส่วนน้ำผู้ฟังที่รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยวันนี้ก็หมดเวลาแล้วละ่ะจะก่อยพบกันต่อไปในวันพรุ่งนี้และถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อสงสัยหรือสิ่งใดๆที่ต้องการติดต่อกับทางรายการสามารถเขียนเป็นจดหมายหรือว่าปรษนียบัตรส่งมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศก เลขที่หนึ่งหมู่แปดตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือสะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่ www. p พียวธรรม a ดอท p u r e d h a m m a c o m แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จเริ่มพร